Harsh and Time is family สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวของเล่นที่มีชื่อว่า Magic Book มาพร้อมกับ Invisible Ink ที่เป็นปากกาครับนี่คลิปนี้นะครับเราจะเอาของเล่นที่ชื่อว่า Magic Book นี่มารีวิวในช่วงของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะมีข้อดีอยู่นะครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆมาเล่นตามน้ำพอดนะรับรองปลอดภัยแน่นอน 100% ข้อดีก็คือเราไม่ติดไปรัดจากใครแล้วก็ไม่มีใครติดไปรัดจากเราครับคือเล่นคนเดียวไปเลยนี่นะครับเจ้า Magic Book หรือว่าหนังสือเวทมนต์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเอาน้ำมาใส่ในปากกานี่แล้วก็เอามาระบายนะคะก็จะออกมาแบบว่ามีสีอะWow. เราก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกก็เลยว่าจะมาลองทดสอบกันดูนี่เลยก็เลยแบบว่าเนี่ยแบบที่เป็นอุลตร้าแมนนี่ไม่รู้จักหรอครับเพราะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่มาดูกันก่อนเลยครับโอเคหน้าแรกนะคะก็คือ to use water pen นี่นะเขาจะบอกวิธีการใช้ปากกาน้ำนะคะนี่เปิดฝาแล้วก็ตรงนี้ต้องดึงออกมานี่ wow. เราต้องใส่น้ำไปในนี้นะครับจนเต็มเสร็จแล้วก็เอาเจ้าอันนี้จะเป็นแบบว่าหัวปากกาสีหน้าเพราะก็ไม่ค่อยแน่ใจใส่กับเข้าไปแล้วก็ต้องแบบว่าขยับนิดนึงแล้วก็คือระบายสีได้เลยค่ะระบายได้เลยเดี๋ยวน้องพอจะเปิดให้เพื่อนๆดูกันทุกหน้าเลยครับเสร็จแล้วนะคะก็ต้องขอตัวไปเติมน้ำนะคะหน้าแรกนี่ครับหน้าที่หนึ่งนี่ก็จะมีอุลตร้าแมนไดนาซีโร่แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเมบิอุสรู้จักแค่ซีโร่กับเมบิอุสครับไดนาไม่รู้จักหน้าที่สองก็จะที่เป็นอุลตร้าแมนนะครับก็จะมีอุลตร้าแมนทาโร่มันของคีมไม่ใช่หรอปลาแห้งอ่ะคือแบบแปลกทั้งนั้นเลยอุลตร้าแมนไทกะไม่รู้จักเลยอุลตร้าแมนเมบิอุสอีกเนี่ยระบายสีแบบว่าได้ทั้งหน้าเลยค่ะเดี๋ยวจะระบายกันหน้าเลยนี่ก็จะเป็นอุลตร้าแมนไทกะอุลตร้าแมนเกียร์แล้วก็จะแบบว่าเป็นยานของเขาชื่อไฟเตอร์หรอต่อมันต่อเป็นป้าต่อสู้นี่แบบแปลกมีหน้าแค่สีหน้าเองสีแผ่นคุณต้าแมนแม็กนี่สับประหลาดนะก็เคยเห็นแต่ไม่เคยเห็นตัวนี้คุณต้าแมนก็เป็นคุณต้าแมนเอียร์อ่ะแค่นี้จบแล้วน้อยจังเลยแต่ไม่เป็นไรครับแต่คลิปนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคือมันจะสั้นหน่อยเพราะเขาไม่ค่อยมีอะไรมากมายโอเคครับขอตัวไปเติมน้ำก่อนโอเคครับเติมน้ำมาแล้วพิสูจน์ไปพร้อมๆกันเลยยาฮูอุ้ยมันติดสีจริงๆด้วยอ่ะนี่แหละครับ Magic Book ของแท้เลยจริงๆสีเหมือนตรงนี้เลยนะเนี่ยไดน่าเหรอตัวนี้ไดน่านี่ๆๆๆเหมือนบริเวณนี้เขาจะมีแบบว่าเป็นตัวละครเลยเอ้ยอุลตร้าแมนหนวดมีหนวดด้วยอ่ะสภาพทางนี้เลยโหเจ๋งอ่ะดูสิเพื่อนๆเจ๋งมากๆเลยนะดูสิยูนิแมนหนวดด้วยจะมาดูแก่ๆจังเลยก็ทำได้ยังไงอ่ะนี่แหละครับคือ Magic Book ของแท้จริงแท้แน่นอนไม่มั่วนิ่มแน่นอนโอ้โหน้องพบว่านะคะเขาต้องใส่อะไรมาในเจ้าหนังสือตรงที่เป็นสีขาวนี่แน่นอนเลยครับเดี๋ยวระบายให้แบบว่าทุกตัวเลยแต่แปลกนะสีคือมันออกตรงกับอันนี้เลยอ่ะเออดีเดี๋ยวแบบว่าเรามาทุกตัวที่อยู่ในหน้านี้เลยมันมีตรงนี้อีกที่นะคะที่เราจะมองเห็นเออดีด้วยเหมือนระบายเก่ง ชมตัวเองแต่พอเขาแห้งเขาก็จะหายเป็นแบบว่าเป็นสีอย่างนี้เหมือนเดิมนะถือว่าดีอยู่นะคือเก็บใช้แบบว่าระบายได้ตลอดเลยอ่ะเยี่ยมนี่
ู้จักนะคะจะอยู่ตรงนี้ไม่รู้จักตัวถามเพื่อนนะพอเพื่อนนะพอดูเยอะมากเลยครับเกี่ยวกับพวกซุปเปอร์ฮีโร่มาร์คไรเดอร์อุลตร้าแมนโอ้โหดูเยอะมากเลยนี่เดี๋ยวลองหน้าต่อไปกันเลยดีกว่ามีอุลตร้าแมนไทยกันสวยเลยเนี่ยเท่ดีเอ๊ะดูสิมันเริ่มมันไม่สีติดตรงนี้เลยผมมันไม่สีติดตรงนี้ได้ครับดูสิมีน่ากลัวหรือเปล่าเฮ้ยเร็วเล่นละนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาลงมาวางแล้วก็ระบายให้เพื่อนๆได้เห็นเลยค่ะตอนที่มันเสร็จเดี๋ยวมันต้องเติมน้ำนะครับแม่น้ำหมดว้าน้ำหมดดูเหมือนว่านะครับถ้าเกิดจะเล่นแบบว่ามันระบายก็ต้องเติมน้ำบ่อยเหมือนกันคือต้องเอาแบบว่าเป็นที่ใส่น้ำมาวางไว้เลยเพื่อไม่ต้องเดินไปที่อื่นบ่อยขอไปเติมอีกรอบแล้วก็เติมสำหรับการน้ำมาแล้วนะคะแต่นะเขาคิดว่าจะลองทำเหมือนผู้กันดูครับคือพอหมดปั๊บก็จุ่มเลยหมดปั๊บก็จุ่มโอเคเดี๋ยวระบายให้ได้ข้างหน้านี้เลยลองดูที่ว่าถ้าเกิดจุ่มแต่ปลายนะคะเขาจะทำได้ไหมคะต้องแบบว่าเป็นความคิดส่วนตัวเผื่อถ้าเกิดเพื่อนๆอยากลองก็ลองทำได้นะคะอยากลองลืมไปคุณชื่ออุลตร้าแมนทาโร่อ๋ออุลตร้าแมนตัวแรกที่เป็นคนผลิตอันนี้ป่ะคะเมนูปลาแห้งทาโร่ใช่นี่คือแบบว่าพิลึกเลยแต่แบบแปลกมากทาแล้วก็ทาลองจูมดูทำได้ด้วยดีเหมือนกันนะเนี่ยต้องรีบระบายครับไม่งั้นแล้วก็ถึงเวลาเดี๋ยวสีมันจะแห้งโอ้ยมันแห้งมันคืออะไรนะคืออะไรสีฟ้าดูสิเอาไปเริ่มเลยเป็นไม่หินหรือเปล่ามันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเจอยานบินนะครับแล้วก็เป็นยานของน่าจะเป็นเอเลี่ยนกำลังบินได้ตามมาโอ้ยเจอแล้วคือแบบว่ากว่าจะระบายเสร็จหน้านี่คือเมื่อยมือเลยนะจุ่มใช้ได้นานกว่านั้นเพราะว่าเขาจุ่มไปได้เกินครึ่งนะครับเดี๋ยวน้ำก็ต้องรีดระบายนะครับไม่งั้นแล้วก็เดี๋ยวสีมันแห้งครับโอ้โหจุ่มแล้วก็ทาจุ่มแล้วก็ทาติดเสียงดำไม่อยู่จุ่มบ่อยๆนะคะลูกจุ่มบ่อยๆจะได้เร็วๆนี่เดี๋ยวดีแล้วดีจุ่มบ่อยถ่ายคู่กันเลยนะคะเมื่อกี้อ่ะจริงมันไม่ว่าอันนี้มันดีมากๆเลยราคาไม่แพงด้วยนะคะน้องครับมันไม่ซื้อมาในราคาเท่าไหร่จำได้ไหมน้องจำ200ไหมไม่แน่ใจแต่แน่ๆรู้สึกไม่แน่ร้อยกว่าบาทหรือว่าถึงก็ไม่รู้นะคะไม่ถึงร้อยนี่ถือว่าคุ้มนะใช่ครับคือคุ้มตรงไหนอุ้ยสีมันจะกลับไปแล้วดูสิมันแห้งเลยโอ้ดูท่าจะไม่ทานแล้วครับแม่จุ่มน้ำไปก่อนครับเหมือนต้องแข่งระบายสีกับตัวเอง สวยอยู่นะครับแม่นะครับคุ้มมากเลยตรงที่ว่าโอ้โหเอากลับมาเล่นซ้ำอีกครั้งก็ได้อะอย่าทำปากกาหายก็แล้วกันแต่ถ้าทำปากกาหายมันมีว่าน่าจะใช้คู่กันก็น่าจะใช้ได้ด้วยนะครับน้องเขาน่าจะทำอะไรในหนังสือเล่มนี้มาเรียบร้อยแล้วแหละแต่อาจจะไม่เกี่ยวกับปากกาก็ได้ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวได้ช่วยเพื่อนๆดูครับเพื่อนๆตา
ายต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 ายโอ้ยมันแห้งมันแห้งฝั่งนี้อ่ะโอ้ยคือต้องแบบว่าไปแบบแนวนอนนะไม่งั้นแล้วก็มันจะทำไม่ได้คือแบบว่าถ้าเดินลมนี่คือแห้งเลยอ่ะคือมันก็ไม่ค่อยมีกลิ่นนะมันก็ไม่มีกลิ่นจากแบบว่าตัวปากกาเลยนะมีแต่กลิ่นของตัวหนังสือที่เขาทำมาแล้วอะค่ะเดี๋ยวลองบ้าเหนื่อยแต่สนุกจริงๆขออีก2นะแล้วก็จบคลิปนี้เลยทาเลยนี่นั่นเพราะว่าทานแนวนอนมันเร็วเลยนะต้องห้ามหยุดถ้าหยุดก็คือเสร็จลมเลยครับทำต่อไม่ได้เลยนะต้องหาไปเปิดทำแหละเป็นสาวตัวหนึ่งนะครับเย้มันแปลกระบายมือจะเป็นระวิงกันนะครับเนี่ยตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตตอนนี้นะครับน้ำพับมาได้แบบว่าต้องตอนนี้คือเกินครึ่งแล้วนะโอเคคือเร็วกว่าภาพเมื่อกี้อีกต้องแบบว่าตอนนี้เรารู้เทคนิคแล้วนะครับครับต้องจิ้มจุ่มบวกเพนเต้เลยเนี่ยตอนนี้กำลังจะใกล้ระบายอุลตร้าแมนเสร็จครบ3ตัวแล้วถ้าเรากลับไปดูตัวที่แล้วก็หายไปแล้วครับอุลตร้าแมนแปลงร่างหายเดียวแปลงสื่อไปเลยจริงเหรอครับก็พอมันแห้งครับก็เหมือนไม่มีอยู่แล้วหายไปเลยเต็มแล้วสวยไหมครับสวยครับสวยเนาะเจ๋งเดี๋ยวลองย้อนเวลาไม่ยังไม่หายยังไม่แห้งดีเดี๋ยวพอแห้งพอมาหน้าที่ยังไม่หน้าเมื่อกี้มันหายไปแล้วแต่ยังมีความชื้นอยู่หน้าของมันอีกหน้านึงครับแล้วให้เพื่อนได้ดูหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายเอาระบายเลยเป็นหน้าที่อุลตร้าแมนแม็กสู้กับมอนเตอร์แล้วก็มีอุลตร้าแมนเกียร์ทำท่านี่อยู่เอาระบายเลยครับไปย่ะทำท่าสิยังไงนะไปย่ะย่ะก็ต้องขอตัวระบายตัวอุลตร้าแมนก่อนแบ็กกราวด์เพื่อระบายแบ็กกราวด์ก็คือพื้นหลังเสร็จแล้วตัวหนึ่งนี่เป็นชิ้นอินเตอร์แมนเกียร์รับรองนะคะคนไหนที่เป็นแบบว่าสายอินเตอร์แมนชิ้นที่ห้าพลาดถือว่าดีอยู่นะราคาไม่แพงเก็บแล้วใช้ได้หลายรอบนะคะรับรองครับเพื่อนน้ำพอดนะครับที่เขาชอบแบบว่าอุลตร้าแมนมาสเตอร์นะโอ้โหคือแบบว่าซื้อยกแพ็คเลยนะ4-5 เล่มอย่างนั้นนะครับแต่นะครับก็มันควรแบบว่าที่ชอบซื้อของเล่นมาหลายๆแบบนะแต่ก็ไม่เห็นเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยที่เป็นเมจิกบุ๊กนะครับไม่เคยได้ยินก็ถือว่าชีดีอยู่นะแต่ถือว่าชีจะเป็นไม่ชีนะครับโอ้ยขอเติมแต่งไปก่อนเสร็จแง้วนี่อุลตร้าแมนแม็กต่อยที่ท้องอุลตร้าไม่ใช่ต่อยท้องอุลตร้าแมนทำต่อยมอนเตอร์นี่เสร็จแล้วครับหมายมีว่าระหว่างภาพนี้กับภาพมันเกิดยากจริงๆภาพนี้อันนี้หมายมีว่าไหนสวยกว่าต้องสวยทุกภาพเลยครับแอคชั่นต่างกันเนาะภาพนี้ใกล้หายหมดแล้วว่า หรือว่าดีอยู่นะเพื่อว่าคุ้มไหมนะเพราะว่าคุ้มมากๆเลยนะครับ
ค่เตรียมหนังสือปากกาแล้วก็น้ำหนึ่งชามแค่นี้นะคะก็เล่นเมจิกบุ๊กได้สบายสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเพื่อนๆต้องมาซื้อมากันเลยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับ